ตู่นันทิดาเผยนาทีสุดท้ายขอโทษพ่อใน ICU ห่วงลูกสาวเจอมรสุมน้ำตาคลอเปิดเบื้องลึกที่ใครๆอาจไม่รู้เป็นดีว่าตัวแม่ของเมืองไทยหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับตู่นันทิดาที่เจ้าตัวนั้นบ้าช้อปปิ้งหนักมากถึงขั้นเสพติดการช้อปปิ้งกันเลยทีเดียวล่าสุดตู่ได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ถึงเส้นทางการเป็นนักร้องว่าเราไม่เคยวาดฝันไว้เลยมันมีความบังเอิญและจังหวะชีวิตที่มันเป็นแบบนั้นเราเริ่มจากการประกวดแล้วมีครูมาเกาหลีมาสอนที่บ้านเมื่อถามว่าแล้วอะไรที่ทำให้พี่ไม่อยากร้องเพลงแล้วตู่ได้เผยว่าตอนนั้นแสดงภาพยนตร์เพลงรักดอกไม้บานก็มีร้องเพลงประกอบภาพยนตร์และมีเพลงลูกทุ่งที่ดังมาเรื่อยๆจนอัดแผ่นเทปแต่ข้างในรู้สึกดาวตอนนั้นไม่รับอะไรอีกแล้วแต่เรากลับมามีไฟอีกครั้งหลังได้ร้องเพลงสากลของตัวเองพอเข้ามาแกรมมี่ก็มีเพลงแจ้งเกิดเพลงเกือบไปแล้วแล้วก็มีเพลงดีเจเสียงใสเมื่อถามต่อว่าพี่ตู่เคยประสบอุบัติเหตุกระดูกต้นคอมีปัญหาตู่ได้เล่าว่าเล่นละครบังเอิญวิ่งชนไหล่คนคนหนึ่งที่เล่นด้วยกันตอนนั้นรู้สึกทุกอย่างนิ่งไปหมดก้าวขาไม่ได้แต่เราก็เล่นต่อนะเพราะอีกนิดเดียวก็จบแล้วจนวันนั้นก็ไปโรงพยาบาลทันทีคุณหมอบอกว่ายังโอเคอนุญาตให้กลับไปเล่นพรุ่งนี้ได้แต่พอเล่นไปทั้งหมด51รอบแต่ประมาณรอบที่40ต้องเลิกหมอบอกว่าไม่ได้แล้วต้องผ่าตัดตอนนั้นหมอบอกว่าพอผ่าตัดเสร็จการร้องเพลงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะเนื่องจากจุดตรงนั้นมันใกล้สายเสียงมากและเมื่อถามว่าแล้วเวลาพี่เสียงแหบต้องอัดยาไหมตู่ได้เล่าต่ออีกว่าพูดกันตรงๆนะคะมันต้องใส่สเตียรอยด์มันอันตรายมากมันทำลายกระดูกอย่าทำอย่าจำมันไม่ดีเลยแต่ตอนนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากวันหนึ่งมีงาน5งานช่วงนั้นค่อนข้างฉีดบ่อยแต่ว่าหลังๆมันก็มีอะไรที่เป็นแพทย์ทางเลือกเข้ามาค่ะเมื่อถามต่อว่าพี่ผ่านอะไรมาเยอะประสบความสำเร็จมาเยอะมากแต่สิ่งที่พี่กลัวคือความไม่มั่นใจในตัวเองใช่หรือเปล่าคะตู่ได้เผยต่ออีกว่าเป็นคำถามที่คนสงสัยเยอะมากแต่คนใกล้ตัวจะรู้มากจะสร้างความวิตกกังวลจนคนใกล้ตัวน้อยไปด้วยเวลาที่ขึ้นเวทีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตื่นเต้นหมดเรากลัวว่าพลาดแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวพี่เป็นคนแบบนี้มาตลอดค่ะเมื่อถามเกี่ยวกับจริงไหมที่พี่ตู่เสพติดการช้อปปิ้งตู่ได้เล่าให้ฟังว่าพี่เป็นคนที่ซื้อของแต่มีเหตุผลการช้อปปิ้งพี่สามารถทำตามใจตัวเองได้ทุกอย่างมันเริ่มจากคุณแม่พี่เลยเขาชอบแต่งตัวชอบช้อปปิ้งด้วยแต่พี่ซื้อแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะและเมื่อพูดถึงของคุณแม่ของพี่ตู่ขอถามถึงคุณพ่อที่พี่บอกว่าเป็นคนผลักดันพี่มาจนถึงทุกวันนี้พ่อได้ให้อะไรพี่บ้างคะตู่ได้เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ให้เรียนรู้เราเห็นคุณพ่อคุณแม่ให้กับทุกคนตลอดสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อให้พี่มาโดยตลอดก็คือการให้ชีวิตที่มีค่าสอนชีวิตให้พี่รู้ว่าลูกต้องเดินยังไงมีแผนที่ชีวิตให้ลูกโดยที่เราเชื่อฟังพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เคยมีบทลงโทษจากคุณพ่อคุณแม่เวลาทำผิดพี่รู้สึกว่าเวลามีอะไรคนแรกที่เราจะบอกก็คือป๋าพี่ใช้วิธีเดียวกันนี้มาเลี้ยงดูน้องเพลงด้วยค่ะแล้วคุณพ่อก็สอนจนวินาทีสุดท้ายเลยตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ในห้อง ICU พี่มีความรู้สึกอยากขอโทษคุณพ่อพี่บอกว่าป๋าโกรธตู่ไหมตู่ช้อปปิ้งตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็ยังช้อปปิ้งอยู่ป๋าบอกว่าไม่เลยก็ป๋าเลี้ยงตู่มาป๋าให้ลูกเรียนนู่นนี่นั่นจนลูกไม่มีเวลาลูกไม่ชอบลูกก็ทำลูกไม่อยากเป็นนักร้องลูกก็เป็นลูกทำมาตลอดลูกมาได้รางวัลตอนอายุ16ปีลูกไม่มีชีวิตวัยรุ่นชีวิตลูกหายไปเพราะฉะนั้นการที่ลูกช้อปปิ้งมันไม่ใช่เรื่องคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดมาตลอดอยากขอโทษป๋าบอกว่ายกโทษให้ลูกทั้งหมดแล้วป๋าบอกว่าลูกจำได้ไหมป๋าเป็นภูมิแพ้แล้วพี่ก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันตอนที่พี่ป่วยพี่ต้องฉีดยาอาทิตย์ละ2เข็มฉ
ฉีดมา30กว่าปีคุณพ่อพี่ก็ฉีดเหมือนกันเขาก็บอกว่าลูกรู้ไหมทำไมป๋าไม่ได้ฉีดยาแล้วป๋าบอกว่าวันที่ลูกได้รับรางวัลป๋าไม่ป่วยอีกเลยคุณพ่อพี่หายจากภูมิแพ้เลยแล้วป๋าพูดมาคำหนึ่งว่าขอบคุณลูกที่ลูกไม่กบฏลูกซื่อสัตย์ทำงานมาโดยตลอดสำหรับวินาทีที่คุณพ่อจากไปคุณพ่อก็ยังฟังเพลงของพี่ตอนนั้นพี่ร้องเพลง Too Young ให้ท่านฟังแล้วท่านก็หลับตาลงแต่นอกเหนือจากร้องเพลงแล้วสิ่งที่รักมากที่สุดก็คือลูกสาวเขาเป็นของขวัญที่มีค่าในแก้วบัวสายคุณยายจะพูดเสมอตอนนี้น้องเพลงเรียนอยู่ที่อังกฤษอีกปีเดียวจบแล้วเวลาลูกเที่ยวไปเที่ยวกับลูกไม่ได้ห้ามลูกเวลาลูกดื่มก็ดื่มซึ่งเรื่องดื่มไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ว่าส่งเสริมลูกดื่มนะเมื่อถามว่าคุณพ่อน้องเพลงเปิดผับให้ลูกกับเพื่อนเพื่อความปลอดภัยตู่ได้เผยว่าผลปรากฏว่าหลับยายเพลงบอกว่าไม่อร่อยเพลงสามารถใช้ชีวิตกับเพื่อนที่เอนจอยหิ้วเพื่อนกลับบ้านเป็นต้นสนุกอยู่ได้เรียนรู้อะไรที่ไม่ชอบถามต่ออีกว่าไม่ปิดเรื่องดื่มเรื่องแฟนก็ไม่ปิดตู่ได้เปิดเผยว่าอยู่ในวัยอันสมควรค่ะเดี๋ยวนี้ 15-16 ก็เริ่มมีแฟนแล้วก็ได้ไงแต่ห้ามจับมือห้ามไปดูหนังทุกคนที่จีบน้องเพลงก็เลิกกันไปหมดเลยเรื่องการให้กำลังใจลูกบางทีเราไม่ต้องพูดแค่มองตากันก็เข้าใจพี่จะบอกลูกตลอดเวลาอย่าทิ้งพระธรรมพระคัมภีร์สัญญากับแม่นะพี่ห่วงที่สุดแต่ไม่ได้ห่วงว่าเขาจะไปทำอะไรไม่ดีพี่เลี้ยงลูกเองรู้ว่าลูกเป็นคนยังไงแต่ห่วงที่สุดว่าเวลาที่มีอะไรเข้ามาเยอะๆลูกจะไหวไหมกับตรงนี้เมื่อถามว่าลูกสาวเติมเต็มชีวิตพี่ให้สมบูรณ์จริงไหมใช่เลยค่ะทุกวันนี้พี่ต้องขอบคุณลูกที่ได้มาเติมเต็มพี่ก็มีแม่ที่ทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์บางทีพี่ก็เรียนรู้ไปกับลูกโดยตู่ได้ร้องเพลงรักเธอเหลือเกินพร้อมน้ำตาคลอเพลงจากใจแม่ถึงลูกสาวด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ